ขั้นตอนการทำสีพ่น Texture Stone Artอุปกรณ์ประกอบด้วยลูกกลิ้งสีกาพ่นสีกระดาษทรายปืนพ่นสีแอร์สเปรย์สำหรับสโตนอาร์ตถังปรับแรงดันขั้นตอนที่1ทาสีรองพื้นนิปเป้ทาลิแลกทรานซิลเลอร์นิปเป้ทาลิแลกทรานซิลเลอร์ขนาด5แกลลอนสามารถใช้งานได้ประมาณ150ตารางเมตรทาสีรองพื้นนิปเป้ทาลิแลกทรานซิลเลอร์จำนวน1เที่ยวเพื่อให้พื้นผิวกับระบบสีพ่น Texture Stone Art ยึดเกาะกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดทิ้งไว้ให้แห้ง8ชั่วโมงจึงจะสามารถทำสีขั้นตอนต่อไปได้ขั้นตอนที่2พ่นสีชั้นกลางทาลิแลกอีมาเบสทาลิแลกอีมาเบสขนาด30กิโลกรัมสามารถใช้งานได้ประมาณ30ตารางเมตรกวนสีให้เข้ากันก่อนใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์นำสีทาลิแลกอีมาเบสใส่ลงในกาพ่นสีในปริมาณที่พอเหมาะพ่นสีทาลิแลกอีมาเบสตามระยะที่เหมาะสมแล้วแต่ลวดลายที่ต้องการทิ้งไว้ให้แห้ง3ชั่วโมงจึงจะสามารถทำสีขั้นตอนต่อไปได้ขั้นตอนที่3ทาสีทับหน้าด้วยสีนิปปอนเพนต์เวเทอร์บอลเฟรกเพื่อความทนทานและการยึดเกาะกับพื้นผิวที่ดีเยี่ยมสีนิปปอนเพนต์เวเทอร์บอลเฟรกสามารถใช้งานได้ประมาณ 40-45 ตารางเมตรต่อแกลลอนกวนสีให้เข้ากันก่อนใช้งานเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดของผลิตภัณฑ์โดยขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายและทำความสะอาดจากนั้นทาสีเวเทอร์บอลเฟรกด้วยลูกกลิ้งจำนวน2เที่ยวหลังจากทาสีเวเทอร์บอลเฟล็กจำนวน2เที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นทิ้งไว้ให้แห้ง2ชั่วโมงจึงจะสามารถทำสีขั้นตอนต่อไปได้ขั้นตอนที่4สร้างลายหินสโตนอาร์ตสีพ่น Texture Nippon Paint Stone Art ขนาด18ลิตรสามารถใช้งานได้ประมาณ50ตารางเมตรปรับถังปรับแรงดันตามความแรงที่ต้องการเริ่มพ่นสี Texture Stone Art โดยพ่นเป็นรูปแบบวงกลมทิ้งไว้ให้แห้ง3ชั่วโมงจึงจะสามารถทำสีขั้นตอนต่อไปได้ขั้นตอนที่5เคลือบสี Nippon Paint Stone Art Clear Coat สี Clear Coat Nippon Paint Stone Art Clear Coat ขนาด5ลิตรสามารถใช้งานได้ประมาณ50ตารางเมตรกวนสีนิปปอนเพนต์สโตนอาร์ตเคลียร์โค้ดให้เข้ากันก่อนใช้งานเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดทาสีนิปปอนเพนต์สโตนอาร์ตเคลียร์โค้ดจำนวน 1-2 เที่ยวเพื่อปกป้องพื้นผิวจากสภาวะแวดล้อมและเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบสโตนอาร์ตทิ้งไว้ให้แห้ง3ชั่วโมงจึงจะสามารถสัมผัสและใช้งานได้และเป็นอันจบขั้นตอนการทำงานของระบบสีพ่น Texture Nippon Paint Stone Artสีนิปปอนเพนต์ตอบโจทย์ทุกพื้นผิว